วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับก็ทางด้านฟ้าคำรามนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรลือชัยนะครับยก4นี่ราคาข้ามมาทางด้านเพชรลือชัยแล้วนะครับแต่ว่าคุมเกมไม่อยู่นะครับผมมาคนจีนนะเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันครับไอ้นี่เขาก็มีรถกระบะมาตันเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะผมเดี๋ยวมาดูเพชรลือชัยก่อนโอ้โหได้โดนนับไปในยกที่2นะครับนอนเดี๋ยวเกมมือหายไปเดี๋ยวพี่เจ๊ใส่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวหลายเกมแพ้มากกว่าหนึ่งเป็นเกมเยอะอ๋อเล่นเกมเยอะมานะแรงเฮ้ยลงยาเงินเงินมาตายเดี๋ยวฟงห่วยน่ะมึงอาจจะตายอีกโอ้ยฟงห่วยต้องฝังต้องพันสิบสิบตาห่อมึงเหนื่อยตัวเล็กเขาคนละยางเลยโอ้ยเป็นอย่างไรกันดีในวันนี้แบบมึงชมแต่สามีกูด้วยฮะเจอมันจ้ะไอ้ของเขาน้องชายครับผมวันนี้เป็นไงบ้างหมดแรงครับผมไปโดนนับช่วงนี้ยกสองครับผมจังหวะนั้นมันเมาไหมเมาครับผมเมาแป๊บเดียวใช่ไหมแล้วก็เมาพอมันหมดยกพอดีก็เลยเริ่มหายนิดนึงครับแล้วรู้ไหมยกสี่นี่เรากลับมาเป็นต่อนะก่อนหมดยกแล้วยกห้านี่ลูกเกมมันเป็นไงเราไปพลาดโดนอะไรครับก็ลื่นครับผมตอนอยู่มุมมันลื่นครับผมนี่ลื่นเฮียบอกให้ทำยางานไปทำยางก่อนจะนั่นเลยมันโดนน้ำมันต่อยอันต่อยฟันมวยบอกออกไปเดินมึงขึ้นไปจะทำอะไรก่อนทำพ่อมึงบอกก่อนทำทำไมมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับวันนี้ก็ลูกก่อนครับผมเขายังไม่ดีพอครับผมไล่เขียนก็ช่วยการซ้อมเรานี่เป็นไงบ้างก็รู้ตัวเพิ่งวันที่4เพิ่งรู้ตัวครับผมรู้ตัววันที่4ครับผมแต่ก็ซ้อมจนถึงจะไม่ได้หนักแต่ก็ซ้อมมาตลอดครับผมซ้อมมาตลอดใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เร่งเพราะว่ามันยังไม่มีอาการครับก็ยังไม่เร่งมากครับแล้วก็เพิ่งมาก็ลดน้ำหนักเลยครับวันที่5รู้ตัวก็ลดน้ำหนักวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษ FC ทุกคนที่เชียร์ผมเต็มที่ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าจะซ้อมให้ดีกว่านี้ครับผมจ้ะพี่สองมีเยอะกว่านี้โอเคครับอาจารย์ครับนิดนึงครับมองเกมการโชว์ของน้องเป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีแรงครับบอกให้ยังทำยังบอกไว้ทำยังเสียยังบอกให้ทำเขาจะตายแล้วตาเขาปิดแล้วยังไปกอดเขาอยู่ต่อยได้หมัดนึงก็ยิงเขาไปกอดเขาเสียดายโน่วันนี้มีอาชีพแสนนึงครับแสนนึงเลยนะมีเป็นดาวเลยเงินแสนต้องต่อยห่วยมัดบ่หนาเมื่อวานเนี่ยชนะเนี่ยออกตัวเลยหน่อยนึงเนี่ยไม่รู้ว่านี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะของทางด้านเพชรลือชัยนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องครับก็ยังซ้อมมาไม่เต็มที่นะวันนี้เดี๋ยวดูผู้ชนะกันบ้างครับผู้ชนะน่าจะอยู่ตรงแบ็คดอกนะสายตาซ้ายนี่ปูดด้วยนะแต่ยังโชคดีที่ได้นับยก2นะมีเงินอาชีพด้วยนะครับก็ไม่หลับเลยเพราะมันไม่หลับเพราะการทำงานก็สนุกที่ก็จะได้ครอบครัวทำต้องใช้ที่ก็จะต้องมีการเรียนรู้ให้มัน
เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายรูปก่อนให้แขกมาเลยว่าอันนี้หลอดนี่ไงเอ้ยโอ้โหนี่นะหน้าตาหน้าตานะจะทำลงช่วงพี่นุ้ยชิมหนึ่งเซนนุ้ยชิมรอเลยมึงหัวเดี๋ยวอ้าวถึงมาครับไปเลยอย่าเพิ่งขอขี่เลยได้สบายเลยสบายเลยโอ้ยไหลรองที่ขายเลยยก4 3 2ก็เปลี่ยนอย่าเล่นเป็นเล่นสุดท้ายสองหน้าเล่นสุดท้ายไปโดนก้านคองไปโดนฟุ้งแหงฟุ้งเจ็บมากระดวงเรื่องเรื่องมาโดนทีนี้เอาไหมไอ้ขวานไม่ได้เก่งนะฟุ้งเดี๋ยวเราสักครู่นะเดี๋ยวเราสักครู่นะเฮ้ยอยากทีเทนเนอร์มากพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นมาเอาของนะเอาลงพี่รับรู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ไม่ชมอ่ะนั่งจังนั่งจังเลยไม่ชมใหม่นะไม่สู้อ่ะน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เจ็บหนักอ่ะเจ็บหนักโอ้โหเราไปโดนอะไรอ่ะหนองตาเนี่ยโดนศอกโดนศอกโดนเตะไงโดนยกไหนอ่ะโดนยกไหนยกสองอ่ะยกสองอ๋อยกที่เราได้นับด้วยนี่ถ้าเราไม่ได้นับนี่เราคิดว่าลูกเกมจะเป็นไงอึดอัดไหมเรามั่นใจช่วงยกไหนยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายเพราะว่ายกสี่เรานี่ก็กลับมาเป็นรองนะวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับไม่รู้25,000เห็นได้ยินเมื่อกี้วันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับน้องหลายอย่างหลายอย่างเลยเนาะวันนี้กาตกแล้ววันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกอะไรครับน่าจะลูกนับน่าจะได้นับเนาะถ้าไม่ได้นับก็แย่เหมือนกันวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณ FC ทุกคนกับหน้าค่ายครับเป็นหนึ่งคุณเพื่อนร่วมฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องช่วยเป็นกำลังใจผมไฟหน้าด้วยโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับ